าฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไร้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสุดสีมีพลังด้วยการพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังภูมิพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายสุดทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทินเจอพระธรรมสุขสุขมีเพียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน รายการพุทธานุภาพก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้มาพบกันที่วันศุกร์ที่14มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น8ค่ำเดือน7วันนี้วันพระนะวันพระขึ้น8ค่ำก็เป็นมงคลชีวิตนะทุกท่านคงจะได้ไปวัดไปวากันแล้วรายการพุทธานุภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิ์บุตรศรีวันนี้เข้ามาแต่ตอนต้นรายการเลยรวมทั้งสุนทรเจนจบมาด้วยขออนุโมทนา ก็มีสมศรีมาอันดับหนึ่งพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอดรุ่งปากพนังประสิทธิ์บุตรศรีแล้วก็สุนทรเจนจบนี่มาอันดับแรกแล้วก็แปะนันทิการก็ตามมาสาธุสาธุสาธุรายการพุทธานุภาพออกอากาศกระจายเสียงทางวิทยุของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่จำกัดจังหวัดใดๆก็คือเฟซบุ๊กไลฟ์ที่กิตติเมธีไปทั่วทั้งในประเทศไทยทั้งในโลกออกไปนอกโลกได้ด้วยนะออกฟังกันเป็นประจำ แล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลาก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็มาพบกันตราบใดที่ผู้บรรยายยัง พอมีกำลังอยู่ก็สู้กันว่ากันไปเรื่อยถ้าหมดแรงเมื่อไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้กำลังยังพอมีสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็พอว่ากันได้แต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้สองวันก็หยุดนะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เรามีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พักผ่อน
ม่ได้พักผ่อนหรอกพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชไปงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดห้วยตรงพัฒนารามอำเภออะไรแล้วอำเภอใหม่ลืมอยู่เรื่อยเลยนพิตำอำเภอนพิตำแยกจากอำเภอท่าศาลาไปเป็นอำเภอนพิตำก็ไปเรื่องกิจกรรมสงฆ์นะแต่ว่าญาติโยมก็ไปร่วมกันเยอะในงานผูกพัทธสีมาเนี่ยปิดทองฝังลูกนิมิตนี่ถ้าไม่รู้จำพอมีเวลาทันหรือเปล่าถ้าทันก็คิดว่าจะเลยไปชะอวดสักหน่อยไปร่วมงานชาปนกิจศพโยมป้าหน่วยป้าหน่วยก็แย้มเยือนอายุก็88ปีเสียชีวิตไปเสียแล้วมาทำครัวฉันหยุด เป็นประจำทุกปีนะปีละ2ครั้ง3ครั้งปีนี้ก็มารอบหนึ่งแล้วไปมาเชียร์ลูกๆทำกับข้าวนึกว่าจะมาอีกก็ปรากฏว่าไปเสียแล้วก็ชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะไม่แน่ใจว่าที่วัดไหนน่าจะเป็นวัดศรีมาประสิทธิ์แหละก็อยู่ใกล้ๆดูก่อนว่าพรุ่งนี้ถ้าเวลาพอก็จะไปแต่ว่าไปนั่นก็ต้องกลับพรุ่งนี้เพราะตีตั๋วไว้พรุ่งนี้ตีตั๋วไปกลับรีเทิร์นติ๊กเก็ตเขาเรียกรีเทิร์นติ๊กเก็ตก็คือตีตั๋วไปกลับแต่ว่าคนละสายการบินกันขยับให้เร็วขึ้นหน่อยขากลับขาไปก็ปกติท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อตะกี้เนี่ย ฟังรายการ World in Perspective จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟังปัญหาโลกมนุษย์ปัญหามนุษย์แต่จริงโลกไม่ได้มีปัญหาแต่มนุษย์มีปัญหาแต่มนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกอย่างหนึ่งโลกคือหมู่สัตว์พระพุทธเจ้าตรัสโลกไว้สามโลกโลกคือสังขารโลกคือหมู่สัตว์เรียกว่าสังขารโลกสัตวโลกแล้วก็โอกาสโลกสังขารรอบก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปมีร่างกันมาไม่ว่าก้อนหินภูเขาทะเลมหาสมุทรตึกรามบ้านช่องรถยนต์เรือยนต์อันนั้นเป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งทั้งนั้นน่ะสร้างขึ้นเป็นรูปแบบหนึ่งพอเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหินก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งโลกทั้งใบนี้ก็มีปัจจัยปรุงแต่งบ้านเรือนก็มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างบ้านเรือนนี่เราดูที่บ้านเรือนนี่เห็นชัดต้องปรุงแต่งด้วย ปูนด้วยหินด้วยทรายด้วยเหล็กด้วยไม้ด้วยฝ้ายิบซ้ำบอดหรือทำด้วยอะไรทำหลังคาเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่มาปรุงแต่งให้เป็นรูปร่างเรือนขึ้นมาส่วนสัตว์โลกก็ดูที่เรานี่แหละเราก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งมนุษย์นี่เราสมมติตัวเองว่าเป็นมนุษย์สัตว์อื่นเขาไม่ได้สมมติเราหรอกเราสมมติตัวเราเองว่าเป็น เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ปรุงแต่งด้วยอะไรเริ่มต้นมาจากน้ำเลือดของคุณแม่นะ
เลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเชื้อฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไปผสมกันแล้วก็เป็นตนขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็มาเป็นปัญจสาขาคือปุ่มมือปุ่มเท้าแล้วก็ปุ่มศีรษะแล้วก็ขยายอวัยวะออกไปจนกระทั่งว่าแก่ตัวพอสมควรอยู่ในท้องมารดาไม่ได้ก็ถือกำเนิดเกิดมาดูโลกมาถึงออกมาตายังไม่ลืมเลยแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นได้น้ำนมแม่ได้อะไรต่อมิอะไรสารพัดนะจนกระทั่งมาได้เสื้อผ้านุ่งห่มมีอาหารมีอากาศหายใจล้วนแต่เป็นปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นแหละตลอดไปถึง มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปืดไตปอดไตใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง20อย่างนี้เรียกว่าเป็นธาตุดินแข็งแข็งธาตุดินเหลวๆซึมซับเอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำก็มีน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด12อย่างก็รวมเป็นอาการ32แค่นั้นไม่พอยังมีธาตุไฟอีกไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่ทำให้ร่างกายชุดโทรมไฟที่เผาอาหารในย่อยก็เป็นไฟหนุนในร่างกายนี่แหละเป็นธาตุนะทำให้อบอุ่นแล้วธาตุสุดท้ายก็คือธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมกันต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปทั่วสารพังกายลมหายใจไม่มีลมใดลมหนึ่งก็ตายไม่มีลมหายใจก็ตายไม่มีลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวก็ตายนี่เราอาศัยธาตุสี่นี้แต่ว่านั่นรูปร่างกายจะมาเป็นร่างกายอยู่ได้นี่ก็ต้องมีวิญญาณธาตุคือธาตุวิญญาณวิญญาณก็คือตัวจิตตัววิญญาณนี่แหละให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกิดความฉลาดความโง่ขึ้นมาก็เรื่องของวิญญาณเป็นไปได้นะแล้วก็อากาศธาตุในร่างกายนี่ต้องมีที่ว่างที่ว่างในร่างกายเป็นช่องเป็นอะไรเรามองไม่เห็นบางช่องก็มองไม่เห็นเช่นช่องที่เหงื่อไหลใครย่อยนี่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่พอทำงานเหนื่อยหรือร้อนมากแล้วเหงื่อก็ไหลซึมซับออกมาข้างนอกออกมาชุ่มกายบางทีก็เสื้อเปียกเลยเสื้อเปียกกางเกงเปียกกางเกงในเปียกกางเกงนอกเปียกเสื้อในเปียกเสื้อนอกเปียกถ้าเหงื่อมากนะมากเกินก็ร่างกายนี่ก็ทรุดได้เหมือนกันอันนี้เรื่องของธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุและธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่สิ่งประกอบกันขึ้นเราก็โลกก็อยู่อย่างนี้นี่สัตวโลกสัตว์อื่นก็เหมือนกับเรานั่นแหละลักษณะรูปร่างมันต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นที่เรียกว่าเป็นสังขารให้มันปรุงแต่งขึ้นมามันก็อย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วมันสัตว์หรือมนุษย์นี่มันยังมีสังขารที่ปรุงแต่งจิตอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมปรุงแต่งจิตให้ดีให้ร้ายให้เมตตาให้โทสะให้โลภให้ทานมีทานจิตมัจฉิรจิตอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไปปรุงแต่งจิตบางคนก็ขี้เหนียวขี้ชิดบางคนก็จิตใจกว้างขวางโอฬารยึดคิดสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่นั่นแหละนะช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองหมดแล้วก็ยังอยากจะช่วยก็อยู่สงสารก็อยู่ก็ช่วยได้ช่วยนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนั้น
นั้นเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งจิต ทีนี้โอกาสโลกคืออะไรโอกาสโลกก็คือที่มันสิ่งที่มีอยู่ในอากาศแล้วก็ในอวกาศเป็นโอกาสในอากาศก็คือโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นี่แหละและโลกใบอื่นเช่นดวงดาวต่างๆดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์มันมีเป็นพันๆดวงนะนั่นก็คือโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งแต่นอกจากโลกนี้ที่ในสุริยจักรวาลอื่นก็ยังมีอีกสุริยจักรวาลอื่นไม่รู้มีมนุษย์อยู่อีกสักกี่โลกแต่ละสุริยจักรวาลนั้นก็จะมีดาวเคราะห์ห้อมล้อมดวงอาทิตย์อยู่เป็นพันๆดวงเหมือนกันบางทีเราเรียกว่าในทางช้างเผือกบางทีก็เรียกว่ากาแล็กซี่นั่นก็เป็นโลกหนึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงดวงจันทร์ก็เป็นโลกหนึ่งดวงอาทิตย์ก็เป็นโลกหนึ่งดาวอื่นๆก็เป็นโลกหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะนั่นคือสิ่งที่มีอยู่จริงเห็นได้แต่บางครั้งบางทีเราก็เห็นไม่ได้อย่างดาวนี่มันอยู่ไกลแสนไกลดูกลางวันไม่เห็นเพราะแสงอาทิตย์มันบดบังหมดมันสว่างเกินไปจนดาวเหล่านั้นไม่สามารถส่งแสงให้เราให้ตาเราเห็นได้แต่พอกลางค่ำกลางคืนดวงอาทิตย์ไปอยู่อีกมุมหนึ่งของโลกก็ปรากฏว่าแสงดาวพรายๆอยู่บนท้องฟ้าถ้ามีนะยกเว้นแต่ฝนตกวันนี้ฝนตกนะที่วัดราชาธิวาสมิหารนี่ฝนตกเมื่อตอนทุ่มครึ่งพอดีเสียงแป๊กๆๆๆๆๆมาตกหนักฮะที่ว่าหนักนับเม็ดไม่ถ้วนไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าลักษณะนั้นตกปล่อยๆไม่ได้หนักจนน้ำท่วมไปอะไรอย่างนั้นนะตกปล่อยๆสักประมาณแล้ว5นาทีก็หายไปนี่คือเรื่องของฝนเมื่อตะกี้เกริ่นกันถึงเรื่องฟังวิทยุแห่งประเทศไทยรายการ Born in Perspective นะได้ความรู้ว่าตอนนี้โลกกำลังวิตกกังวลกับประชากรโลกมีคนแก่มากขึ้นสวมากขึ้นแต่ดอยอดอชอนี่มันน้อยลงจะทำอย่างไรในที่สุดก็ไปแก้ปัญหาโดยการคนที่สวแล้วก็รับกลับก็มาทำงานใหม่เพราะเด็กก็โตไม่ทันอันนี้ไม่รู้จะไปโทษใครนะมันเป็นปัญหาของมนุษย์โลกที่ช่วยกันคิดกันขึ้นคิดดีคิดไปคิดมานี่คิดจะ ปิดโอกาสสัตว์โลกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดไม่ได้ก็โดนยาคุมบ้างโดนถุงยางอนามัยบ้างผลสุดท้ายก็มนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้สมัยก่อนนั้นคนพอเริ่มวัยเจริญพันธุ์อายุ15ยก16ย่อนเขาจะมีคู่กันแล้วแล้วก็มีลูกกัน5คน10คนบางครอบครัวก็เกิน10คนแต่ทำไปทำมาก็เห็นว่ามันยุ่งยากลำบากคนมากแต่ว่าตอนคิดตอนนั้นนั่นก็มันมากไปแล้วเรากดสร้างโรงเรียนกันประเนินเทินทึกเลยพอสร้างโรงเรียนได้ก็20ปี30ปีไม่มีคนเกิดเพราะไปรณรงค์เรื่องลูกมากจะยากจนบ้างใช้คำขวัญหลายอย่างลูกมากจะยากจนอะไรหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่2นะก็มีแค่2นี่ปรากฏว่ามันไปติดยาบ้าซะบ้างอะไรบ้างมอเตอร์ไซค์กินซะบ้างเราก็สั่งรับเอามอเตอร์ไซค์มาเยอะเลยเต็มบ้านเต็มเมือง
ก็ปรากฏว่าเด็กๆวัยรุ่นคึกขนองก็กลับไปลงคูบ้างจนหัวรถคนอื่นบ้างจนเสาไฟบ้างจนหลักกิโลเมตรบ้างก็ประสบหายนะกันไปเยอะไม่ตายก็เรียกว่าเลี้ยงไม่โตจะทำอย่างไรตามไปตามมาโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาเยอะก็ต้องทิ้งร้างเพราะว่าไม่มีเด็กเข้าเรียนคุมกำเนิดกันดีความจริงถ้ามองตามแง่ศาสนานี่อันนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของคนยุคหนึ่งที่ไปปิดกั้นโอกาสคิดได้แล้วก็ทำแล้วก็มันมีผู้เห็นด้วยขึ้นเยอะนะแล้วก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของคนความเห็นแก่ตัวของคนว่าเด็กเกิดมาใหม่มันจะแย่งงานมันจะแย่งอาหารมันจะแต่ไม่คิดแก้ปัญหาในการสร้างงานสร้างคนให้มีคุณภาพเอาก็จริงๆแล้วคิดว่าคนเกิดน้อยนี่จะมีคุณภาพความจริงก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นคุณภาพอะไรนะก็เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ทำอย่างไรให้ประชากรมากขึ้นอาตมาพูดมาเป็น10ปี20ปีแล้วเรื่องนี้ว่าเออมันน่าห่วงที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าคนที่มีลูกน้อยก็ไม่อยากให้ลูกเข้ามาบวชเมื่อลูกไม่เข้ามาบวชก็ศาสนทายาทมันก็น้อยเพราะศาสนทายาทน้อยไอ้วัดที่สร้างขึ้นมาเยอะๆก็จะร้างเอาแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยแย่แล้วพระไม่ดีร้างทำให้วัดร้างไม่มีคนบวชมันไม่ใช่พระไม่ดีอะนะแต่วัดร้างเพราะมันไม่มีพระเดี๋ยวนี้มีสองรูปสามรูปสองรูปสามรูปเท่านั้นนะแต่วัดในภูธรน่ะไม่ต้องในภูธรน่ะวัดราชาธิวาสวิหารนี่เมื่อก่อนก็ประมาณสัก20ปีให้หลังเนี่ยพระมีตั้ง80 90 100 80 90 100อยู่งั้นเดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่ถึงครึ่งร้อยแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งร้อยแล้วอันนี้ก็วัดนึงแต่บางวัดเนี่ยหนักกว่านี้อีกแม้ในกรุงเทพนี่ก็ยังหนักยังน้อยลงไปอีกอันนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะคนเกิดน้อยนี่แหละคนเกิดน้อยที่คนเกิดน้อยเพราะผู้ที่มีความรู้และมีอำนาจอยู่ก็หาแนวทางคุมกำเนิดในคนเกิดน้อยที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะความคิดรวมกันไม่ใช่ใครคนหนึ่งใดคนหนึ่งนะความคิดรวมตกผลึกความคิดกันแล้วก็เห็นว่าต้องคุมกำเนิดอย่าให้คนเกิดมากเดี๋ยวทรัพยากรโลกจะไม่พอความจริงทรัพยากรโลกก็มีเยอะเลี้ยงพอคนนะแต่ว่าประเอินว่ามันไปอยู่ในบางจุดมันก็มีเป็นไม่รู้กี่แสนล้านที่รู้ก็มาก็เท่านั้นแหละแต่ที่ไม่รู้อีกไม่รู้เท่าไหร่บางคนเนี่ยหาเช้าไม่ได้กินค่ำอยู่ก็มีเยอะเสียด้วยนี่เพราะความอะไรความเห็นแก่ตัวยังพยายามไม่เกิดน้อยอาตมาว่าอย่างนั้นนะความตระหนี่ถี่เหนียวไม่อยากให้ทรัพย์สินนี้ไปตกไปในท้องในไส้ของคนอื่นทีนี้เขาคิดหาทางแก้ไขก็ไปเอาคนแก่มาทำงานอีกเพราะเด็กๆก็โตไม่ทันที่โตมาก็เขาเห็นว่ามีทางเลือกได้เขาก็เลือกงานธรรมดาก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้งานกรรมกรนี่แทบไม่มีคนไทยแล้วต้องเอาคนต่างชาติก็มาใช้แรงงานพอมาใช้แรงงานปั๊บเอา
กดขี่เขาอีกอะไรอีกสารพัดปัญหามันเกิดขึ้นบางทีก็มาทะเลาะกับเจ้านายบางทีก็มาทะเลาะกันเองแล้วก็มาแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์พันธุ์ต่างชาติก็มาอยู่ก็มีครอบครัวมีผัวมีเมียกันมันก็มีลูกธรรมดาแหละนี่พอเกิดบ้านเราก็เกิดที่นี่แต่บ้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ก็อยู่โน้นจะทําอย่างไรโอ้สารพัดปัญหาสารพัดปัญหาเลยความจริงถ้าปล่อยให้เกิดธรรมชาติแก้ปัญหาเด็ดขาดก็คือเรื่องของยาต้องหยุดต้องหยุดเรื่องการผลิตยาคุมกำเนิดหรืออุบายคุมกำเนิดต้องหยุดไปแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนคนที่มีลูกที่จริงไม่ใช่เพิ่งคิดกันนะเรื่องนี้เนี่ยนักคิดกรีกเพลโตหรือพลาโตเนี่ยเขาคิดกันเขาคิดแล้วก็รุ่นหลังพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งเพลโตเนี่ยก็คิดว่าแล้วเขาถือว่าคนทุกคนประชากรทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลของรัฐรัฐต้องดูแลเขาเลี้ยงตั้งแต่ว่าแว่ออกมาเนี่ยเป็นหน้าที่พ่อแม่เนี่ยเป็นคนใช้แรงงานนั่นเขาคิดอย่างนั้นในปรัชญาเนี่ยอาตมาจำได้ว่าเรียนปรัชญาเบื้องต้นมาแล้วก็ปรัชญากรีกโบราณตอนนั้นสมัยเท่าไหร่พ.ศ. 2527 28อ่านเรื่องนี้ก็สนใจว่าก็คิดมันเป็นไปได้ตอนนั้นเรายังไม่ยุบโรงเรียนนะยังไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนที่สร้างขึ้นแต่พออยู่สัก10ปีกว่ามันก็แนวคิดยุบโรงเรียนก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเด็กเรารณรงค์เรื่องการคุมกำเนิดกันดีอันนี้อย่างหนึ่งน่าเป็นห่วงถ้าจะเป็นห่วงนะสำหรับพระนี่ไม่มีปัญหาเนาะถึงวัดจะร้างก็ร้างไปโยมนั้นสร้างแต่ว่าถ้ามีพระอยู่ดูแลรักษามันก็ดีนะได้เจริญสมณธรรมมันก็ดีเราถ้าไปแก้ปัญหาที่ต้นกำเนิดมันก็ต้องแก้อย่างนั้นนะอีกอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วก็ไม่สบายใจมาหลายวันแล้วว่าจะไม่พูดแล้วก็พูดเชื่อหน่อยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ดินบุหรี่น้ำอะไรต่างๆที่มันขายอยู่ในตลาดเนี่ยเด็กเสพก็แล้วมันเสียเด็กไปทั้งนั้นน่ะมันมึนงงทั้งนั้นน่ะไฟฟ้าก็สมองเสียจิตเสียวิปริตไปเลยมันเป็นยาเสพติดอะและบุหรี่ธรรมดามันก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่คิดจะแก้กันให้มันจริงๆจังๆมีฮะคนที่หน่วยงานอิสระที่เชิญชวนสนับสนุนอยู่ว่าให้เลิกบุหรี่เถอะปรึกษาเราช่วยได้นี่ก็ว่ากันทุกคืนนะมาได้ยินทุกคืนถ้าเลิกมันเลิกได้แต่ว่าถ้ายังมีบุหรี่อยู่ในตลาดเนี่ยไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟดินนะมันก็ยังมีคนเสพอยู่นั่นแหละเด็กๆก็จะต้องมันต้องเลิกไปให้หมดอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามาเห็นเด็กสูบเด็กเสพก็ผิดแล้วทำไมไม่จับกำจัดร้านที่แก้ได้นะก็อ้างว่าเขาขายออนไลน์แล้วขายออนไลน์แล้วมันกำจัดไม่ได้เหรอมันก็ได้สืบค้นหาขายอยู่ตรงไหนเว็บไหนที่ขายมันก็รายการคอลเซ็นเตอร์ยังตามได้นะคนหลอกกันทาง
ะเอาเงินกันไปเป็นก่อนเป็นนั่นก็ยังตามเจอกำจัดตรงนั้นให้เด็ดขาดพ่อค้าที่ทำอยู่อย่างนี้ถ้ามันผิดกฎหมายแล้วก็จับได้จริงไม่เคยได้ยินจับก็เคยได้ยินสักครั้งหนึ่งนะจะเป็นหลักอยู่เป็นศูนย์อยู่แถวจังหวัดอะไรสมุทรสาครที่เขาตามจับก็ตามลุยได้ถ้ามันมีมากกว่านั้นน่ะก็ต้องจับให้หมดถ้าจะป้องกันและกำจัดพระพุทธเจ้าแนะนำวิธีก็คือหนึ่งต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นการค้าขายนี้ให้มันต้องจบมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ต้องเอากฎหมายมาจัดการนั่นก็ป้องกันแล้วเราต้องตามกำจัดตามล่าแล้วก็เอาให้เหมือนกันกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะริบทรัพย์ให้หมดคนที่ทำอยู่อย่างนี้มันผิดกฎหมายนี่แล้วก็มาพัฒนาคนแล้วมันให้หาอาชีพสุจริตให้เด็กๆมันพัฒนาร่างกายและจิตใจขึ้นไปมันเลิกไปได้ถ้ายังมีคนขายมันก็มีคนซื้อมันก็มีคนเสพมันก็แก้ไม่ได้เพราะเรามาแก้ปลายเหตุที่ตามจับเด็กที่ตามจับร้านในบ้านเราเนี่ยของพันนี้ไอ้ของพวกนี้มันมาจากต่างประเทศก็ใครล่ะอนุญาตใครล่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มาจากต่างประเทศตามไปดูเครือข่ายอยู่ตรงไหนแก้ปัญหาถ้าจะแก้ปัญหามันก็แก้ที่ต้นเหตุแล้วมันได้เหมือนกับเราตัดหญ้าเราได้หญ้าอะไรเนี่ยเราตัดแต่ปลายใบหญ้าเนี่ยอีกไม่นานมันก็หญ้ามันก็ขึ้นเต็มอีกอะไรมันต้องถอนรากถอนโคนมันถึงจะเป็นได้ใช่ไหมท่านทั้งหลายอันนี้เรื่องปัญหาพอเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันกระทบกระเทือนกระทบชิ่งไปมากมายเพราะฉะนั้นถึงฟังแล้วก็อึดอัดใจเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ฟังมักแทบทุกคืนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้รณรงค์อยู่ก็รณรงค์อยู่นั่นแหละแต่มันก็ยังมีอยู่นั่นน่ะเพราะว่าไม่จริงจังไม่แก้ปัญหาจริงจังแล้วแก้มาแก้ปลายเหตุไม่แก้ต้นเหตุมันก็เลยแก้ไม่ได้มันกิเลสที่อยู่ในจิตใจนี่นะเรามาป้องกันแต่ภายนอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ข้างนอกแต่ว่าจิตใจมันยังหมกมุ่นด้วยกิเลสอยู่เนี่ยจิตใจที่มันมีราคะรุมอยู่โอ้ยมันแก้ไม่ได้มันผลักดันมันกระตุ้นในร่างกายไปทำผิดบ้างถูกบ้างก็เอาแล้วความโลภมันครอบงำจิตใจอยู่เนี่ยโลภมากมันก็หาโดยสุจริตไม่ได้มันก็ต้องทุจริตแหละมันเป็นอย่างนั้นคนที่โกรธจัดเนี่ยก็อะไรๆไม่โกรธทั้งนั้นโมโหฉุนเฉียวปึ้งปังถ้าไม่แก้ที่จิตมันก็ไม่ได้ไม่ลงอ่ะมันโกรธคนโมโหจนตายอ่ะเรื่องความโง่คือมันทำให้หลงเพราะโง่มันจึงหลงนี่ถ้าไม่กำจัดความโง่ออกความหลงมันก็ยังอยู่หลงเรื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้พระพุทธเจ้าให้แก้ที่จิตให้แก้ที่จิตใจให้ฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตไม่ใช่ทำนิดหน่อยๆย่อแยะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันต้องทำกันนานอ่ะบางอย่างกิเลสบางอย่างที่มันสั่งสมกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติหรือว่าเป็นเชื้อติดอยู่มันต้องระดมชำระล้างกันขนาดใหญ่เหมือนกับช่วมร่างที่มันเกลอะกรังจะล้างให้สะอาดโอ้ยต้องทำกันนานอ่ะ
ใช้น้ำยาน้ำอะไรเป็นล้างมันถึงจะสะอาดขึ้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเอาละอันนั้นก็ปรารภนะปรารภเรื่องฟังจากวิทยุแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สร้างความอึดอัดใจก็เลยมาระบายให้โยมฟังบ้างนะสำหรับพระสูตรวันนี้ตัวหัวไว้ใน Facebook ว่าจะมี4สูตรที่จะต้องพูดกันให้จบในวรรคนี้4สูตรนั้นสูตรที่207นะในพระไตรปิฎกเล่ม22นะเรื่องยาคุสูตรยาคุสูตรนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกสูตรว่าด้วยเรื่องข้าวต้มว่าด้วยเรื่องข้าวต้มอานิสงส์ของข้าวต้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยแล้วเนี่ยนะอย่างพระธรรมกิตติเมธีอย่างนี้ก็เข้าในเขตสูงวัยมาหลายปีแล้วเนี่ยพอเช้าๆพอฉันข้าวต้มนี่มันร่างกายเบาดีนะแต่บิณฑบาตมีข้าวต้มมาบ้างไม่มีบ้างแต่ถ้าข้าวต้มใส่เครื่องโน้นเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยอยากฉันเท่าไหร่ถ้าจะฉันข้าวต้มมันส่วนมากก่อนนี้โยมชอบข้าวต้มจืดก็เรียกข้าวต้มกุ้ยมันกุ้ยๆไม่ต้องใส่อะไรใส่น้ำต้มอย่างเดียวรสเข้าไปก็คล่องคอดีไม่ได้หมายความว่าพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้โยมจะพาข้าวต้มไปที่วัดที่ครัวกันเยอะแยะนะพรุ่งนี้ไม่อยู่นะโยมพรุ่งนี้จะไปงานผูกพัทธสีมาที่โน้นแหละที่นครศรีธรรมราชนั่นวัดห้วยตงพัฒนารามของพระครูชัยวัฒน์พระครูนี่ก็เก่งนะมาทำพักเดียวได้โบสถ์แล้วผูกพัทธสีมาแล้วน่าอนุโมทนาอยู่วันก่อนอาตมาก็ตั้งพระครูใบฎีกาไว้ตั้งเพราะมันเหลืออยู่แค่นั้นตั้งพระครูบดีกาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าคณะภาคมาตั้งให้เป็นพระครูปลัดว่างลงพอดีก็หลังจากเป็นพระครูปลัดปีนี้ก็ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรแล้วก็อนุโมทนาด้วยพระครูชัยวัฒน์อะไรแล้วไม่รู้อ่ะแต่ชื่อชัยวัฒน์อยู่แล้วชัยยะเนี่ยเอาข้าวต้มมีอานิสงส์อย่างไรบ้างไม่ต้องอธิบายอะไรอื่นอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ชัดเจนแล้ว1อานิสงส์1บรรเทาความหิวได้2ระงับความกระหายได้ทั้งอาหารทั้งน้ำอ่ะนะความกระหายนั้นมันเรื่องของน้ำ3ทำให้ลมเดินคล่องลมในท้องในไส้ก็ระบายคล่อง 4. ชำระลำไส้ลำไส้ที่มันมีอะไรไปขวางอยู่บ้างได้ข้าวต้มร้อนๆอุ่นๆไปบ้างมันก็ไปไหลลื่นข้างในเนี่ย 5. เผาอาหารเก่าที่ยังไม่ย่อยให้ย่อยไปได้เพราะฉะนั้นพอทานข้าวต้มนี่เรียกว่ากินง่ายก็ถ่ายคล่องถ้ามีกำลังดีด้วยนะมีกำลังดีกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงไม่อึดอัดเสร็จแล้วก็ไม่พาให้ง่วงนอนก็5อย่างนี้แหละนะไม่ต้องอธิบายสรรพคุณอะไรต่อแล้วแหละเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วบรรเทาความหิวบรรเทาความกระหายทำให้ลมเดินคล่องชำระลำไส้เผาอาหารเก่าที่ยังไม่ย่อยให้ย่อยไปมันก็ถ่ายคล่องกินง่ายถ่ายคล่องในอายุยืนนะโยมถ้ากินยากกินเข้าไปแล้วถ่ายไม่คล่องนี่อายุจะสั้นแล้วนะมันเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างนั้นนะนั่นเป็นสูตรที่207นะพระสูตรที่208นี่ก็ว่าโดยเรื่องทันตกัตถสูตร
ว่าโดยเรื่องการแปรงฟันใช้ไม้ชำระฟันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าการไม่ชำระฟันนี่หนึ่งอะไรตาฟากฟางตาฟางสองปากเหม็นสามประสาทที่นำรสอาหารไม่หมดจดดีสี่เสมหะหุ้มห่ออาหารแล้วก็ห้าอาหารย่อมไม่อร่อยแก่เขาผู้ไม่เปล่งฟันแต่นี่นั่นถึงว่าไม้ชำระฟันนะไม้ชำระฟันนั้นเพราะครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านใช้อยู่ท่านไม่ใช้แปลงอะไรแปลงไนลอนนะที่มาทำแบบปัจจุบันนะแต่อันนี้มันรวดเร็วดีการแปลงด้วยไม้มันมีไม้ชำระฟันโดยเฉพาะบางที่ในสำนักกรรมฐานก็เรียกว่าไม้จิ้มแก้วก็ท่านทบท่านทำไว้อย่างดีนะอันนั้นมันเป็นโทษนะโทษของการไม่เปล่งไม่ชำระฟันไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันปากฟางปากเหม็นประสาทที่รับรสอาหารไม่หมดจดดีเสมหะย่อมห่อหุ้มอาหารมันทำให้ท้องอืดนะแล้วก็ข้อที่ห้าก็คืออาหารย่อมไม่มีรสชาติที่ดีคือไม่อร่อยแต่ถ้าแปรงฟันให้ดีใช้ไม้ชำระฟันดีตาก็สว่าง1ตาสว่าง2ปากไม่เหม็น3ประสาทที่นำรสอาหารหมดจดดี4เสมหะไม่หุ้มห่ออาหารแล้วก็5อาหารย่อมอร่อยอาหารอร่อยถ้าไม่งั้นก็อาหารก็จะไม่อร่อยกินเข้าไปก็นี่เรื่องของการใช้ไม้ชำระฟันมีคุณมีโทษมีคุณถ้าใช้แล้วมีโทษถ้าไม่ใช้นะเป็นชนี้นะอาตมาเองเนี่ยใช้ทั้งสองอย่างจนทั้งแปลงสมัยใหม่ทั้งแปลงเก่าแปลงแบบไม้ชำระฟันนะก็แก้ปัญหาไปได้บ้างและเป็นโรคอย่างหนึ่งอาตมาบอกว่าผมนี่เป็นโรคบรัชชิซึมก็ติดแปลงสีฟันวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องแปลงฟันสัก5ครั้งก็ว่า2ครั้งเนี่ยเรามัน2ครั้งมันอยู่ไม่ได้มันหงุดหงิดแต่ฉันอาหารแล้วเสร็จแล้วถ้าไม่แปรงฟันนี่ถ้าฉันเพลนก็ภาคบ่ายจะปวดหัวเลยนั้นกลายเป็นเหมือนกับโรคจิตไปแล้วเอาสูตรต่อไปคีตสูตรนี่ว่าด้วยโทษของการร้องเพลงหรือทำอะไรด้วยเสียงอันเอื้อยยาวมีอะไรบ้างมีโทษอะไรบ้างมีโทษว่าตนเองย่อมกำหนัดในเสียงนั้นบ้างคือยินดีพอใจในเสียงของตนสองผู้อื่นกำหนัดในเสียงนั้นบ้างสามชาวบ้านยกโทษว่าพวกสมณะสากยบุตรเหล่านี้เทศเหมือนกับร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงไปเลยนะมันไม่เหมาะแก่สมณะอะไรทำนองนั้นก็ยกโทษแล้วก็สี่เมื่อพอใจกระทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมีบ้างแทนที่ว่าจะไปพอใจในเจริญกรรมฐานก็ไปติดเสียงอยู่นี่ก็พ้นแล้วประการที่5ป
ประชุมชนรุ่นหลังถือเอาเป็นอย่างเป็นตัวอย่างบ้างนี่ถือว่าเป็นโทษนะอะไรเป็นพระอยากเป็นชาวบ้านอยากสวดเป็นนักบวชอยากร้องเพลงอย่างนี้ก็ว่ากันมันก็ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรจะไปที่ร้องเพลงอยู่นะก็มีครับบางครั้งบางทีพระนี่แหละไปอบรมเด็กบ้างอะไรบ้างไปร้องเพลงลั่นเลยไปร้องได้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าคนที่เขาร้องได้เยอะน่าจะหาเทคนิคอะไรต่างๆไปกล่อมเด็กนะให้มันอยู่ได้ถ้าจะใช้ศิลปะอื่นมันก็ยังเป็นได้นะทำได้เพราะฉะนั้นฝากพระหนุ่มเนรน้อยทั้งหลายที่ทำงานทำดีแล้วแหละทำดีแล้วที่เป็นวิทยากรไปอบรมเด็กนะแต่ว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่ในฐานะเป็นพระเอาสิ่งที่ดีๆไปให้ลูกหลานให้มันดีก็ได้นะเชื่อว่ายังทำได้เอาสูตรสุดท้ายของวรรคนี้210มุตถัตสติสูตรว่าด้วยโทษและคุณของการนอนหลับนอนมีคุณแล้วก็นอนมีโทษนอนมีคุณนอนยังไงอ่ะนอนได้มีคุณอานิสงส์แห่งภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะนอนหลับ5ประการมี5ประการมีอานิสงส์5ประการคืออะไรหลับก็หลับอย่างสบายเป็นสุข2ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงพอตอนหลับมีสติดีประการที่3ย่อมไม่ฝันลามกฝันลามกก็คือฝันร้ายคำว่าลามกฝันร้ายอะไรต่างๆ 4. เทวดาย่อมรักษาเทวดารักษาคุ้มครองถ้านอนอย่างมีสติและประการที่ 5. ธาตุจะไม่กำเริบถึงขั้นอสุจิก็ไม่เคลื่อนเพราะว่ามีสติอยู่ให้สุขสบายนะแต่ถ้าหลับอย่างขาดสตินอนก็นอนเป็นทุกข์ไม่รู้นอนในท่าไหนนอนทับมือทับเท้าตัวคดโค้งโก่งงอก็ไม่รู้นะก็นอนเลยเป็นทุกข์เลยบางทีกรนนี่กรนน่ากลัวเนี่ยบางคนนะ2ตื่นมาก็เป็นทุกข์เพราะขาดสติไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไร 3. ฝันร้ายฝันลามกฝันในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีเพราะขาดสติ 4. เทวดาไม่รักษาไม่คุ้มครองไม่ปกป้องนอนอย่างชนิดที่ไม่น่าอนุโมทนา 5. คนที่นอนอย่างขาดสตินี่นอนแล้วเกิดความกำหนัดบางทีอิ่มมากเพราะอะไรต่างๆทำให้อวัยวะเพศมันกำเริบมันเคลื่อนได้พอนอนหลับอย่างเดียวไม่ได้รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรในที่สุดก็นี่คือโทษหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายเทวดาไม่รักษาธาตุในร่างกายกำเริบนี่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษแห่งบุคคลผู้นอนอย่างลืมสติ
ไม่มีสติสัมปชัญญะหลับก็มี5ประการนี้แหละนะญาติโยมฟังแล้วก็นอนดูว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าสอนให้ไปนิพพานอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมตั้งแต่ปลายผมยันฝ่าเท้าวันแรกที่สอนเนี่ยเวลาบวชเนี่ยท่านสอนแล้วตัจจะปัญจกะกรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเนี่ยสอนให้พิจารณาเรื่องนี้แล้วสอนให้เรื่องอะไรรู้ผมขนเล็บฟันหนังว่ามันมีอะไรมีสวยงามอย่างไรปฏิกูลอย่างไรสกปรกอย่างไรมันมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรเกิดมาจากไหนมีสีมีสันฐานอย่างไรสอนละเอียดยิบถ้าถ้ามีเวลาถ้าอุปชาอาจารย์ท่านละเอียดท่านจะสอนละเอียดยิบนะแต่สมัยนี้ก็ยากเหมือนกันนะสอนในละเอียดก็ไม่ได้มันต้องใช้เวลาพอใช้เวลาโยมก็จะรีบกลับพระที่นั่งหัตถบาทก็ไม่ค่อยชอบนักสอนนานๆนะต้องสอนไม่กี่คำจบอะไรงั้นโอ้นี่โชคดีที่ประจีนหายไปหลายวันแล้วครับนะวันนี้มาด้วยสาธุสาธุครับเพราะฉะนั้นนะ5สูตรนี้จริงๆเรื่องสำคัญเรื่องที่เป็นเรื่องสำหรับชีวิตประจำวันเรื่องที่ต้องปฏิบัติประจำวันไม่ว่าเรื่องข้าวต้มไม่ว่าเรื่องพระร้องเพลงไม่ว่าเรื่องความหลงลืมสตินอนหลับไหลไม่รู้ตัวเนี่ยหรือว่าข้ามไปสู่เรื่องการแปรงฟันในเรื่องต้องสอนเรื่องที่มันเป็นวิถีชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์อ่ะก็ต้องทำอย่างไรบ้างให้สุขภาพดีเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าพอพระพุทธเจ้าสอนแล้วต้องไปนิพพานกันหมดโยมต้องอยู่นะอย่าไปนิพพานกันให้หมดเลยถ้าโยมไปนิพพานหมดพระจะไปบิณฑบาตบ้านใครล่ะก็ต้องพึ่งพาอาศัยโยมแหละเอาละลากันนะพรุ่งนี้หยุดมะรืนนี้หยุด2วันเสาร์อาทิตย์วันนี้หมดเวลาขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่โชคดีมีชัยหายใจคล่องๆพบกันใหม่ที่วันจันทร์ก็มีรายการพุทธานุภาพต่อขอเจริญพรสวัสดีวันนี้มีใครมาบ้างเนาะโชคดีที่ประจินนะรงศักดิ์จิตเกลือหรือจิตเครือ KRUE น่าจะเป็นจิตเครือนะตอนนี้ก็มีภาระกันเยอะนะเข้ามาน้อยกลางวันแต่ว่ามาดูตามหลังกันเยอะเลยรายการจบแล้วอาจจะไปดูกันพรุ่งนี้ก็ถูกแล้วแต่เลยนะเอาตามสะดวกก็สมศรีลักษณะบิลาศนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าพระครูสุนทรศรีและคุณวัดวกรุงปากพนังสาธุครับประสิทธิ์บุตรศรีก็สาธุสาธุสาธุนะคุณสุนทรแจ้นสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่ถวายปัจจัยมาได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วโยมจะไปงานอนุโมทนาบุญไปด้วยนะมณีแสงจันทร์สาธุกิตตินัทโกยทองโอ้ยนอนไม่หลับเหรอกราบนมัสการครับสาธุสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาละสนทนาอเนกนวลสาธุพุทธภาวนาวิปัสสนาสาธุ
ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเถิดพองสุรีพองพองหรือพองสุรีอินนวลน่าจะเป็นอินนวลนะนะอ่านผิดขออภัยด้วยสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับพงศุรีบอกว่าสาธุครับหลวงพ่อเจ้าคุณสาธุเมฆาพระสุธาโอ้เมฆกับดินเลยนะสาธุทองใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุ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 เช่นกันสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุสริตพงแทศบำรอสริตไม่ใช่สุทธิพงไม่ใช่สริตพงสุทธิประภาก็หายไปหลายวันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟังกันต่อนะเอาอะไรกันเนี่ยสุทธิพงสุทธิประภาเป็นญาติเป็นญาติของสุวิทย์นะที่ประพาพรพิมลฉัตรประการสาธุเจ้าโยมมกขนาโมเมวันนี้ก็มาพรพิมลฉัตรประการบอกว่าสาธุค่าสาธุสาธุสุทธิพงสุทธิประพาเนี่ยบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อครับสุทธิพงมาแล้วครับสาธุสาธุมกขนาแล้วบอกว่าไงมกขนาบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่าก็เกียรติเก่งสาธุนี่มีสาธุสาธุสาธุมาประนมมือแต้มา3ครั้งนะสาธุนี่สริตพงเทศะบำรุงมาอยู่ตรงนี้พงพงคล้ายกันนะสาธุครับพระอาจารย์สาธุอะไรนะเนี่ยสมัชชัยยุติมิตรสาธุชื่อใหม่นะมาใหม่เอ้ายินดีต้อนรับจุฑาทิพย์อาศัยสาธุนะลีลาวดีดอกสร้อยนี่นครสวรรค์การเงินราชพัฒนครสวรรค์บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงจุฬาสาธุสาธุก็สาธุนะพระครูสุธีปริยัติโกศลตราดนอนวงเล็บมนัสนะนึกว่าจะไปเยี่ยมสักทีไม่มีเวลาจะไปเยี่ยมไปอยู่ยังไงเอาเรือบรรทุกน้ำมันไปไว้ที่ไหนเนี่ยอาตาเนี่ยพระครูสมุสามารถกันติโกรุ่งเรืองสาธุครับพระมหาบุญนานอกิญจโนสาธุครับเจพรแหลมทองเหงาสาธุฉลแลมปุ่นเพชรสาธุโชคดีที่ประจีนสาธุวันก่อนฉันทุเรียนตาสว่างเลยนรงศักดิ์จิตเครือก็แล้วกันนะนี่คนสุดท้ายเอาละก็เท่านี้นะพบกันใหม่พรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่วันจันทร์นะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดี